สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีสิงห์ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2565นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะหรือส่งดาวนะในใต้คลิป Facebook นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆในการที่จะออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่ต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีสิงห์กันบ้างในเดือนพฤศจิกายนนี้นะในเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวลัคนาและราศีสิงห์นะคะมีไพ่เมเจอร์อาคนามานะคะใบแรกนะ The High Priestess นะคะใบต่อมาเป็น The Hangman นะและใบต่อมาเป็น The Hierophant นั่นเองนะคะเท่ากับว่ามีไพ่สังฆราชินีสังฆราชาและไพ่คนถูกแขวนมาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีสิงห์เนี่ยมีเรื่องราวนะคะให้ต้องไปเรียนรู้พัฒนาทักษะความสามารถและเข้าหาผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณต้องการให้มากขึ้นนะเดือนนี้เนี่ยต้องไปฝึกความอดทนนะคะแล้วก็ในการที่จะเรียนรู้ต่างๆนี่แล้วก็ถ้าเกิดคิดที่จะลงทุนอะไรในเดือนนี้นะคะไพ่บอกไว้เลยว่าชะลอไว้ได้ก่อนชะลอนะคะคนถูกแขวนมานะก็บอกได้ว่าเป็นไปได้อย่าเพิ่งหาภาระอะไรมาเพิ่มนะคะถ้าคิดที่จะลงทุนเนี่ยก็ขอให้เรียนรู้ให้ดีก่อนให้พิเทศมานะคะเรียนรู้ให้ดีก่อนถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะที่คุณถนัดเนี่ยทำได้เลยนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีสิงห์มีไพ่แทนตัวเองเป็นเด็กถ้วยนะคะเด็กถ้วยนะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็การเชื่อคนง่ายนะคะมีการใจอ่อนขึ้นมามากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ตัวคุณนะปากจะแรงปากจะพูดว่าไม่หรือมีคำพูดที่ชัดเจนอะไรก็ตามแต่พอเขามาขอร้องคุณปุ๊บเนี่ยในเรื่องการทำงานคุณใจอ่อนคุณช่วยเขานะคะมีภาระการทำงานที่หนักขึ้นเครียดนะคะดัชนีดาบมาคู่อัศวินเหรียญนะมีความเครียดจากก้าวดาบเข้ามาด้วยเนี่ยคิดมากคิดเยอะกลัวจะทำไม่ทันกลัวจะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วไพ่บอกเลยว่าปฏิเสธไปก่อนนะคะค่อยๆทำทีละอย่างอย่าไปรู้สึกว่าเกรงใจแล้วช่วยเขาทำนะคะก็ถ้าเกิดคุณปฏิเสธไปแล้วหรือว่าทำแล้วเนี่ยสบายใจคุณทำไปเลยนะแต่ว่าจะมาบ่นไม่ได้ภายหลังนะว่าทำงานของตัวเองไม่ทันรับผิดชอบไม่เสร็จนะคะแต่ในเดือนนี้บอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ว่าคุณจะทำยังไงปฏิเสธอะไรแบบไหนก็ตามงานของคุณทุกอย่างคุณเสร็จไปได้ด้วยดีแต่มีข้อเสียอยู่อย่างคือผลประโยชน์งานของคุณเนี่ยจะเสร็จก็ต่อเมื่อยังไวเลยนะเมื่อผลตอบแทนดีคุณทำแล้วคุณได้กำไรดีกำไรเยอะค่าจ้างสูงคุณจะทำอย่างไวและเร็วมากแต่ถ้าเกิดคุณอดทนนะค่อยๆวางแผนแก้ไขปัญหาไปนะคะไฮพิเทสมาเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงบรรยากาศบ้างนะคะแล้วก็ไปปรึกษาผู้รู้เนี่ยเมื่อคุณอดทนนะคะไพ่สี่ไม้เท้ามาไม่ต้องห่วงยังไงก็สำเร็จนะคะคนภายนอกจะมองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เก็บตัวอย่างดีแฮงแมนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการเก็บตัวของคุณเนี่ยเขาไม่มีทางรู้ว่าคุณเก็บตัวเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จอะไรกับคุณขึ้นมานะคะไพ่สี่ไม้เท้ามาก็บอกได้ว่าการที่ใช้ทักษะความสามารถจินตนาการความคิดทั้งสรรของคุณที่เป็นเฉพาะด้านตัวคุณเนี่ยความเชี่ยวชาญตัวคุณตรงเนี้ยสร้างรายได้ให้คุณได้ดีเลยนะไฮพิเทสบวกสี่ไม้เท้ามั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะบางท่านฝันที่จะมีบ้านบางท่านฝันที่จะมีรถในเดือนนี้แล้วนะก็บอกได้ว่าอดทนไปก่อนนะคะซิกออฟคัพมาเรื่องราวดีๆความทรงจำดีๆต่างๆนะคะในวัยเด็กนะหรือแม้เพื่อนเก่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยเจ้านายเก่าของคุณ
ลูกค้าเก่าของคุณนะคะก็ติดต่อกลับเข้ามานะเนี่ยติดต่อกลับเข้ามานะคะในเดือนนี้นะแนะนำนะคะเวลาทำอะไรนะทำให้อยู่ในศีลในธรรมถูกต้องทำนองคลองธรรมนะคะอย่าไปทำอะไรที่เป็นงานเทาๆนะเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับการขาดรายได้แล้วก็กำไรไม่ยั่งยืนขึ้นมาด้วยนะคะแทนที่คุณจะเติบโตในระยะยาวนะไพ่บอกเลยว่าทำไม่ได้อะเพราะไพ่พระมายังไงไพ่พระมาเนี่ยต้องทำอย่างพอดีทำอย่างสมถะแล้วทำอย่างถูกต้องนะคะผลประโยชน์ไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนต้องเป็นงานที่โอเคถึงจะดีนะแต่ว่าถ้าใครเป็นหมอดูในเดือนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาเยอะนะคะแต่มันจะอยู่ในสภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะทำต่องานของคุณก็เบื่อๆด้วยบางทีก็อารมณ์คลุมเครือนะขยันทำบ้างเบื่อบ้างพอมาเยอะๆเบื่อพอไม่มีก็ทำไมมาน้อยจังแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถามว่ามีคนสนับสนุนคุณอยู่ไหมในเรื่องงานมีถึงแม้คุณจะบ่นเบื่อคุณจะนู่นนี่นั่นสุดท้ายคุณทำไหมคุณก็ทำแต่ว่าเมื่อบรรยากาศมันไม่ค่อยดีนะคุณก็เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานของตัวเองสมัยนะคะอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปคิดเยอะอะไรที่คุณคิดเยอะคิดมากเนี่ยบอกได้เลยมันจะเป็นจริงอย่างที่คุณคิดนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดของคุณไปในด้านที่ดีนะคะบอกว่าคุณสามารถมีงานเข้ามาได้เสมอและเป็นงานที่สามารถสร้างรายได้ให้มั่นคงยั่งยืนสำเร็จได้คุณเหมาะสมที่จะชู้ควรเจองานที่ดีได้ค่าชดเชยค่าตอบแทนที่ดีนะคะไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรความสามารถของคุณน่ะบอกเลยชาวลัคนาราศีสิงห์คุณเก่งมากนะราชินีดาบมาเนี่ยชัดเจนไม่ไว้หน้าใครนะคะแล้วการวางแผนกลยุทธ์มาเนี่ยทั้งการบริหารมาในเรื่องการเงินการจัดการการคิดเรื่องราวต่างๆความฉลาดความปราดเปรื่องของคุณเนี่ยมีเยอะใช้ให้ดีนะคะบอกเลยว่าสำเร็จในทุกด้านแค่มันยังไม่ถึงเวลาในตอนนี้ในเดือนนี้ก็ต้องอดทนเพราะว่าความที่สร้างมาในเดือนนี้แหละจะส่งผลต่อไปในอนาคตข้างหน้านะคะความยั่งยืนรออยู่นี่มีแน่ๆสี่ไม้เท้ามานะคะการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดหน่อยนะชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆอย่างมันมีดิแฮงแมนมาคู่ก้าวดาบเป็นภาระหนี้สินผูกพันมานะคะเลยทำให้คุณเครียดนะถามว่ามีเงินเข้ามาสนับสนุนไหมให้พิเทศยังไงก็มีนะคะหมั่นนะตั้งจิตอธิษฐานนะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือตั้งจิตอธิษฐานต่อพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะในเดือนนี้ถ้าใครคิดจะมูนะก็แล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจหากใครคิดที่จะบนบานสรรเก่าให้ใช้ความสามารถของตัวคุณในการไปแลกมาอย่าใช้เป็นสิ่งของเช่นซื้อไข่ถวายหรืออะไรนะคะแต่ให้เป็นการกินเจถือศีลหรือปฏิบัติบางอย่างเนาะที่ใช้กำลังกายกำลังใจของตัวคุณเองและผลตอบรับของคุณจะได้รับไวมากขึ้นเดือนนี้โชคลาภของคุณนะคะจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือนะผู้คนที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จะมาหาคุณในเดือนนี้นั่นเองนะคะก็เลยบอกว่าถ้าคุณคิดจะมูอย่างที่บอกว่าตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเสร็จปุ๊บนะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานทำได้เลยนะคะส่วนในบ้านเนี่ยคิวฮวงจุ้ยนะน้ำรั่วน้ำซึมนะคะหลอดไฟเสียเปิดไฟไม่สว่างนะแก้ไขให้ดีนะคะเปิดหน้าตรงหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทบ้างนะคะอย่าปล่อยให้บ้านอับและอุดอู้นะจะช่วยให้ได้รับพลังงานดีๆเข้าไปนะคะเปลี่ยนพลังงานเก่าที่ไม่ดีออกมาหลายๆอย่างก็จะเริ่มโฟลขึ้นนะคะแม้กระทั่งเรื่องการเงินของคุณนะเดือนนี้อดทนนิดนึงงานสำเร็จแต่มาช้ามาไหมมาเงินตึงเครียดแต่เดี๋ยวต่อไปดีขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงคุณทำได้หากใช้ความสามารถในการไปหาเงินเพิ่มนะคะให้ใช้ทักษะความชำนาญของคุณติดต่อเพื่อนเก่าเพื่อนฝูงเก่าๆญาติพี่น้องให้คอยช่วยเหลือขอคำแนะนำในการทำงานขึ้นมานะคะเขาช่วยแนะนำงานให้แล้วคุณจะได้เนาะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องสุขภาพนะคะ1ระวังความเครียด2ระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศต่างๆระบบน้ำในร่างกายนะคะผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศหญิงนะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลให้ดีนะคะ
พักผ่อนให้เพียงพอเพราะไม่งั้นแล้วหลายๆอย่างในร่างกายระบบจะรวนนะการกินอาหารได้น้อยลงอาหารไม่ย่อยนะคะถึงแม้คุณจะเริ่มกินอาหารที่มีโภชนาการสูงมากขึ้นแต่ยังมีการกินของหวานของมันการติดอาหารรสเดิมๆสิ่งเดิมๆนะคะก็เลยทำให้เป็นพฤติกรรมที่ชินชาพอถึงเวลาที่จะมาลดลงหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการกินของคุณในเดือนนี้นะคะก็เลยทำให้คุณเครียดนะลดหน่อยนะคะแล้วก็มีอาการต้องระวังเกี่ยวข้องกับการปวดศีรษะต่างๆนะเลือดตกยังออกแบบนี้คือหมายถึงว่าเลือดตกยังออกมันไม่ได้เลือดตกยังออกมันจะเป็นเลือดตกหัวเลือดตกยังออกมีไหมก็เล็กๆน้อยๆในการที่ไปกระแทกนะคะถูกของมีคมบาดมือแบบนี้นะถ้าส่วนใหญ่ที่จะโดนในเดือนนี้นะคะระวังจะเป็นฝั่งทางขวามือนะคะแนะนำนะให้บริจาคเลือดไว้หน่อยนะคะหรือดูแลสายตาถนอมสายตาโดยการที่บริจาคแว่นสายตาก็ได้นะคะแก้เคล็ดใช้เข็มจิ้มนิดนึงให้เลือดไหลเนาะจะได้ช่วยให้ผ่อนหนักได้เป็นเบานะคะลืมพูดอีกนิดนึงว่าสามารถไหว้ศาลหลักเมืองได้ด้วยเช่นกันนะคะท่านไหนที่ไม่เคยไปไหว้เลยนะก็ไปไหว้ซะนะคะท่านไหนที่ติดคำบนบานศาลกล่าวอะไรบางอย่างไว้แล้วยังไม่ได้ไปแก้ก็อย่าลืมไปแก้นะคะในเดือนนี้นะสุขภาพว่ากันไปแล้วนะคะก็มาในเรื่องความรักนะคะในเรื่องความรักเดือนนี้นะคะคนโสดนะบอกได้ว่าคุณยังไม่พร้อมนะที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่า 1. คุณมีงานที่เยอะมากนะคะมีเรื่องราวที่จะต้องทำมากมายมหาศาลนะราชาเหรียญมาราชินีดาบมาอัศวินเหรียญมานะคะเป็นงานที่เลี่ยงไม่ได้นะและเป็นงานที่จะต้องทำอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้มันก็เลยทำให้แค่นี้ก็หัวหมุนแล้วคุณอยากจะเปิดตัวเปิดใจแต่คุณก็ยังกลัวว่าถ้ามีเข้ามาปุ๊บส่งผลกระทบกับงานไหมมีเข้ามาปุ๊บนะคะจะเสพแบบเดิมหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้หน่อยนะคะถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคกับใครนะในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ต่างๆก็ขอให้พูดตรงๆนะคะหาคนที่มีศีลธรรมแนวความคิดการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกันระดับเดียวกันแล้วจะช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดสามารถพัฒนาไปได้นะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าความสัมพันธ์ยังไม่สามารถพัฒนาไปได้นะความที่มันมีแฮงแมนมาเนี่ยความสัมพันธ์ตอนนี้มันก็จะยังอยู่ในลักษณะที่อึดอัดต่อไปนะคะแต่ถามว่าเลิกไหมก็ไม่เลิกขยับไหมก็ไม่ขยับนะมันถูกนิ่งๆอ่ะในเดือนนี้ก็เลยบอกว่าอดทนไปก่อนดูไปก่อนนะคะว่าคนเก่าของเขาจะกลับมาไหมหรือคนเก่าของเราจะกลับมาไหมอีกอย่างก็คือถามใจตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องความรักเนี่ยคุณต้องการความรักแบบไหนนะคะแล้วคุณจะตอบโจทย์ความรักของคุณได้มากขึ้นนะแต่ตอนนี้ที่ดูเนี่ยคุณก็ไม่ได้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้เพราะว่าคุณยังรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะความไม่ชัดเจนนี่แหละก็จะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าเนาะต่อมาคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะให้เรามาระวังเรื่องอารมณ์นะที่โมโหรุนแรงปากไวนะคะทำให้อีกฝ่ายอึดอัดนะมันจะมีการหวาดระแวงหึงหวงหลายๆอย่างหรือทำเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดนึงเนี่ยคุณก็อารมณ์เสียได้นะคะบรรยากาศถ้าอยู่ในบรรยากาศสภาพแวดล้อมไม่ดีหรือมีเรื่องเครียดนะปากมีปากเสียงกันรุนแรงก็ขอให้เดินหนีมาก่อนนะคะเดินหนีมาก่อนเงียบๆมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวอารมณ์เย็นแล้วค่อยกลับไปคุยนะจะช่วยให้หลายๆอย่างพัฒนามากขึ้นในเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ให้เข้าอกเข้าใจกันได้มากขึ้นนะในเดือนนี้คุณจะชอบคิดมากหวาดระแวงหึงหวงอ่ะมันมีก้าวดาบเข้ามานะคะมันมาจากอะไรคนของคุณมีอะไรก็ไม่พูดไฮพิเทศนะพูดก็พูดไม่ตรงนะคะเขารู้สึกว่าบางทีเวลาคุณพูดมาแล้วเขาก็อึดอัดระวังคำพูดหน่อยนะเดี๋ยวมันจะแย่นะคะให้พิเทศติดแฮงแมนบางทีเขาอาจจะหนีไปบวชก็ได้นะเนี่ยนะถ้าเกิดแบบรู้สึกไม่ดีมากๆจริงๆเขาอาจจะตัดสินใจจบเลยนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นในเดือนนี้คำพูดของคุณสำคัญมากๆการกระทำของคุณสำคัญมากๆนะ
มีอะไรไม่โอเคไม่พอใจพูดให้ชัดๆใจเย็นๆใช้เหตุใช้ผลในการคุยนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะยั่งยืนเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงอ่ะความสัมพันธ์ยังยั่งยืนอยู่แต่แค่ในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนี่แหละที่จะทำให้เกิดความบาดหมางและพังทลายลงนะคะมันจะเกิดการสร้างความอึดอัดมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหากท่านไหนตั้งครรภ์ในเดือนนี้นะระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความเครียดนะคะจะทำให้ส่งผลกระทบกับเด็กน้อยในครรภ์ได้นะต่อมอยากให้แนะนำนะคะว่าลองระลึกถึงความรักที่ดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาด้วยกันดูนะคนที่มีคู่แล้วนะคะและชื่นชมกันบ้างนะความสัมพันธ์จะยิ่งรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรแมนต์แองเจิลเอาอีกแล้วโรแมนต์แองเจิลอีกแล้วไม่ใช่เดลี่การ์เดียนแองเจิลนะคะเหล่านางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบๆตัวชาวลัคนาและราศีสิงห์อยากแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในทุกๆวันบ้างนะแบ่งเวลาพักผ่อนแบ่งเวลาให้คนที่คุณรักด้วยนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ใบแรกนะคะคิวปิดมีความน่ารักความอ่อนโยนบ้างเนาะเดือนนี้มีไพ่ถ้วยถึงแม้ตัวเองจะดูเป็นเด็กอ่อนโยนมีไพ่ถ้วยมาใบเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นทั้งไฟและเป็นทั้งลมนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเติมน้ำให้ตัวเองเติมความอ่อนหวานอ่อนโยนนะคิวปิดมานะชาวลัคนาราศีสิงห์ทำทุกอย่างด้วยใจรักทำทุกอย่างให้เหมือนเด็กเริ่มต้นมีความรักใหม่ๆสดใสป๊อปปี้เลิฟนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องสุขภาพการเงินหรือความรักคิวปิดมาบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอความรักที่ดีคู่ที่ดีงานที่ดีและงานที่เหมาะสมกับตัวคุณเสมอนะใบต่อมาอินโนเซนต์นะคะทำตัวเองให้มีความสะอาดใสซื่อบริสุทธิ์บ้างเรื่องบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเครียดตลอดนะคะเรื่องบางอย่างเนี่ยทำให้ตัวเองแบบไม่รับรู้บ้างมีความใสซื่อมีความบริสุทธิ์บ้างนะคะทำให้แบบรักอะไรด้วยใจที่บริสุทธิ์ทำทุกอย่างด้วยใจที่บริสุทธิ์ทำแบบไม่คาดหวังอะไรมากนะคะแล้วความที่คุณทำในครั้งนี้จะตอบแทนให้คุณได้ดีนะในทุกๆวันเนี่ยบอกรักตัวเองให้เยอะๆนะคะบอกรักคนรอบข้างให้ดีเชื่อและศรัทธาอย่างไม่มีเงื่อนไขกับตัวของคุณเองว่าคุณสามารถนะคะทำทุกอย่างได้ดีด้วยตัวของคุณเองแล้วก็ไม่มีใครทอดทิ้งคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยทอดทิ้งคุณนะคะคุณยังเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอนะใบสุดท้ายนะคะ relationship เห็นไหมไพ่ยังบอกเลยในเรื่อง relationship ในเดือนนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ควรที่จะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีคู่หูคู่ค้าที่ดีคนรักที่ดีนะคะความสัมพันธ์ไม่ว่าด้านไหนสำคัญทั้งนั้นถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่เป็นพิษความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ดีๆเรื่องราวดีๆต่างๆแล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องถอยก็ต้องถอยนะคะแต่ถ้าอยู่แล้วยังดีอยู่นะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแข็งแกร่งและเป็นพลังบวกให้กันมากๆเนี่ยการรักษากันเอาไว้เนี่ยบอกได้เลยว่าสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างนะคะทุกๆคนสำคัญมากๆการใช้เครือข่ายความสัมพันธ์นี่แหละจะทำให้ทุกๆอย่างพัฒนาไปได้ไกลได้เร็วอย่างนั่งยืนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือส่งดาวเป็นกำลังใจให้แม่หมออ่านดวงสไตล์ตักแตนเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ผลิตคลิปออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนะขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะอดทนนะคะมีความอดทนอดกั้นแก้ไขปัญหาปล่อยวางเรื่องราวในอดีตออกไปอย่าเพิ่งคิดอะไรไปไกลเกินกว่าเรื่องราวในปัจจุบันที่กำลังเจออยู่นะเรื่องบางอย่างยังไม่เกิดอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปไกลเกินไปจนไม่เป็นอันทำอะไรและทำให้เสียงานเสียการในอนาคตควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยเพราะร่างกายที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้ดีที่สุดนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้สำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจปรารถนาทุกประการบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ